เงี้ยนะข้อที่4อันนี้เรื่องเวกเตอร์นะครับซึ่งเวกเตอร์อันเนี้ยถ้าใครรู้ก็ตอบได้เลยแต่ถ้าใครไม่รู้ก็ซวยไปนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเนื่องจากว่ามันมีอันเนี้ยมันมีเรื่องเครื่องหมายจุดกับเครื่องหมายคูณมันแตกต่างกันนะมันจุดกับไอ้คูณจริงๆอ่ะสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มันคือเครื่องหมายคูณเหมือนกันแหละแต่ในเรื่องของเวกเตอร์แตกต่างกันครับถ้าไอ้ตัวคูณตรงนี้เขาจะเรียกว่าคอสเวกเตอร์นะครับโดยวิธีการทำมีเยอะแยะเลยใครจะใช้จากความรู้จากฟิสิกส์ก็ได้คือกดมือขวานะครับหรือจะใช้เรื่องเมทริกก็ได้พี่จะใช้เมทริกในการทำนะครับอ่ะแต่ถ้าเป็นจุดเขาจะใช้คำว่าดอทโปรดักต์ดอทเวกเตอร์นั่นเองนะครับโดยที่ดอทเวกเตอร์ในที่นี้พี่จะใช้เป็นเครื่องหมายก็คือการคูณกระจายนั่นเองนะครับโอเคก็คือคูณปกติคูณด้วยแกนใครแกนมันคูณด้วยตัวแปรใครตัวแมนนั่นเองแกนใครแกนมันนะครับหรือถ้าจะใช้คำว่าตัวแปรก็ได้ตัวแปรใครตัวแปรมันนะตรงนี้นะหรืออีกคำหนึ่งที่จะใช้ตัวแปรใครโอเคครับตัวแปรใครตัวแปรมันโอเคครับอ่ะพี่รอแต่เสาหน้าเรียนได้ใช่ป่ะเสาหน้าแต่ว่าจะตายป่ะวะดูสภาพว่ะงั้นอย่างงั้นพี่ว่าพี่งดดีกว่าเพราะว่าพวกมึงกลับมาจากวันศุกร์มึงน่าจะต้องไปเข้าโรงพยาบาลสักคืนนึงไปฟอกปลอดก่อนเพราะตรงนั้นแม่งมีแต่มลพิษทั้งนั้นขี้มูกต้องออกมาเป็นสีดำถ้าไม่สีดำแปลว่ามึงยังไม่สำเร็จในการฝึกรอดอข้าวชนไก่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นแล้วง่ายขึ้นแต่อากาศเหี้ยเหมือนเดิมครับโอเคครับมลพิษมันเยอะมากโอเคมาดูต่อตายหาละอ่ะต่อมาไปดูต่อคราวนี้พี่ครับมีเวกเตอร์ A มี B กับ C คอสกันอยู่ใช่ไหมงั้นพี่จิวมันไม่รู้ B เฉยๆไม่รู้ C เฉยๆว่างั้นพี่ทำไงดีงั้นเดี๋ยวเราต้องจัดรูปจัดทรงก่อนจัดในที่นี้จัดยังไงดีพี่ก็ต้องใช้อันนี้มาเป็นการดอทงั้นพี่อาจจะต้องดึงตัวร่วมได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะตรงนี้อาจจะดึงมีอะไรเหมือนกันมี A เหมือนกันดึงได้ไหมแป๊บนึงนะพี่ดูก่อนดึงไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นคอสเดี๋ยวนะถ้าดึงออกมาเป็น b กับ c ที่บวกกันอันนี้ไม่แป๊บนึงนะพี่จะใช้ยังไงดีแป๊บนึงนะเรารู้ a แต่ c ไม่รู้งั้นพี่กำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนพี่กำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนอ่ะงั้นพี่ให้เป็นเวกเตอร์เอาแบบเต็มๆเลย b คืออะไรพี่ก็ให้เป็นมี a b c ใช่ไหมงั้นตรงนี้พี่ใช้เป็น x i บวก y j บวก z k อ่ะและอีกตัวแปรนึงก็กำหนดไม่เอา ABC มันซ้ำกันงั้นเป็น MN แล้วกันอ่ะ MN แล้วก็ J แล้วกันเอ้ย J มันแป๊บนึงนะ MNOP อ่ะ O แล้วกันอ่ะกลัว O มันจะเหมือนกันงั้นพี่ขอเป็นอะไรวะ OP อ่ะใช้เป็น P ก่อนแล้วกันอ่ะใช้ตัวแปรอื่นจะได้เรียกนะครับแล้วไอ้2ตัวนี้นะคอสกันจะต้องได้เมทริกซ์ตามด้านบนอ่ะงั้นพี่ค่อยๆแกะแบบทำแบบเต็มๆให้ดูเลยนะก็ช้าๆเลยในที่นี้ก็จะได้เป็นอะไรบ้างก็เอาแมทริกซ์2ตัวเนี้ยมาคูณกันเดี๋ยวเราแก้สมการต่อนั่นเองการคูณแมทริกซ์เหมือนเดิมหาเดส i j k ครับเราจะคูณด้วยตัวภาพสำหรับพี่นะไม่มีสมบัติการสำหรับพี่นะในการคอสไม่งั้นมันจะผิดนะ b ขึ้นก่อน b คือตัว i j z พี่เขียนอย่างนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เป็น m n p แล้วก็ m n โอเคครับพี่รอเดี๋ยวเราไปหาเดสก่อนซึ่งเขาบอกว่า b cos 4เขาใช้คำว่า cos นะห้ามใช้คำว่าคูณโอเคครับเท่ากับ 3i บวก 2j ลบ k โอเคครับอันนี้เดี๋ยวพี่ติดไว้ก่อน i j k ครับเวลา cos แนวทะแยงเดี๋ยวพี่ไล่เฉียงลงแล้วเดี๋ยวเราไปเทียบสัมประสิทธิ์กับสัมประสิทธิ์เดี๋ยวมันจะค่อยๆแกะตัวแปรออกมาได้พี่ขอแอบมองโจทย์นิดนึงนะโจทย์ถามหาไอ้ตัวนั้นที่ดอทกันโอเคพี่เริ่มเลยนะคูณลงเป็นอะไรนะพี่ขอเรียงตัวอักษร PY ก่อนเรียง ABC จนถึง AYZ PYI พี่เฉียงลงอีกได้เป็นอะไรนะบวก MZJ ครับต่อมาเฉียงลงอีกบวกด้วยอะไรนะ NXK ครับคูณขึ้นลบ MYK คูณขึ้นลบ n z i แล้วก็ลบ p x j โอเคครับ
ธนาคารเนี่ยเลิก5 โมงตรงถูกปะอ๋อเพราะปกติมันมีน้องเนี่ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่อาจจะงดไป14 กุมภาหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเอาไอไออยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวเราก่อนไอกับไอพี่ได้เป็น py ลบ my นะแล้วพี่ดึงวงเล็บออกเป็น i ก่อนเอ้ยไม่ใช่ดิพี่เขียนผิดต้องเป็น m nz เอา i กับ i อยู่ด้วยกัน mjลบไปเลยนะ px ของ j ต่อมา nx ลบ my ของ k ครับโอเคเสร็จแล้วพี่ใช้เป็นเทียบสามประสิทธิ์กันตัวไปกับตัวแปรค่อยๆไล่ก่อนเรียบร้อยแล้วต่อมาพี่ไล่ต่อนะคราวนี้พี่ก็จับมาเลยแปลว่าพี่รู้ละ3ของพี่เกิดจากสมการเลยนะ py ลบ nz เป็นสมการที่1ก่อนต่อมาแต่ตัวแปรมันจะเละไม่หมดเลยนะก็ไม่ได้ว่ากันต่อมามีอะไรนะ2เท่ากับอะไรนะ mz ลบ px เป็นสมการที่2แล้วก็ลบ 1k เท่ากับอะไรนะ nx ลบ my เป็นสมการที่3ครับพี่ลองแล้วหลังจากนั้นดูตัวเลขแล้วแบบไม่น่าเป็นพี่ติดไปก่อนเลยขี้เกียจแก้เพราะว่าหลายตัวแปรเยอะด้วยงั้นเดี๋ยวพี่มานั่งไล่ต่อจะประกอบจากตรงนี้จาก AC นะเดี๋ยวเราไปลองดูต่อเขาบอกว่าดอทกับก้อนนี้งั้นพี่ไปนั่งคูณก่อนตัวแปรนี้ต้องไปนั่งคอสก่อนและตัวนี้เอามาบวกกันให้หมดโอเคครับงั้นเดี๋ยวค่อยมาดอทกันตอนท้ายคอสกันเหมือนเดิม ijk ครับงั้นพี่ตั้งใหม่อันนี้พี่เว้นไว้ก่อน a cos c พี่ได้ไปแล้วนะ i j k แล้วก็เขียน2หลักหน้านะเดี๋ยว a ของเราคืออะไรนะ2ลบ1 1โอเคครับถัดมาเป็นอะไรต่อ c ของพี่คืออะไรนะ m n p แล้วพี่เขียน2หลักหน้าก่อนอันนี้เดี๋ยวพี่แยกก้อนหย่อนมานั่ง cos ก่อนว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดอทต่ออีกทีนึงถ้ามันตรงกับไอ้ตัวรูปเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะแทนเลขพี่คิดว่าน่าจะแทนได้อ่ะเดี๋ยวรอก่อนพี่เมื่อกี้นี่คือแยก B กับ C เหรอสมมติก่อนพี่สมมติเป็น B กับ C อันนี้เป็นวิธีเต็มพี่กำหนดตัวแปรขึ้นมาไหมเพราะเราไม่รู้เวกเตอร์เขาให้มาเป็นแค่ A อย่างเดียวครับต่อมารอฝั่งขวาคูณได้เลยนะไปนั่งคูณได้เลยติดตัวแปรทิ้งไว้ก่อนถ้าโจทย์ไม่ได้ให้มุมมาการดอทโปรดักต์ก็ไม่ต้องใช้สูตรที่เป็นมุมใช้เป็น i กับ i คูณกัน i j กับ j คูณกันแล้วก็ k กับ k คูณกันตัวแปรใครตัวแปรมันในการคูณกันนะฝั่งซ้ายเลยยังนะครับรอก่อนเกี่ยวจากว่าการคูณกันของใครของมัน b กับ c นี่แยกb กับ c พี่ยังไม่รู้พี่เลยติดเป็นตัวแปรไว้ก่อนเป็น x y z กับ f ออกมาเขาให้มาคูณกันอยู่เขาให้มาเป็นคอสคอสคือการคูณถ้าเป็นเครื่องหมายคูณที่เป็นตัว x ก็คือการคอสคอสด้วยแมทชิ่งในการหาเด็ดแล้วก็เนี่ยทำเหมือนเดิมเลยเฉียงลงนั่งไล่เลยมันก็จะได้มาเป็นฝั่งซ้ายใช่เป็นฝั่งซ้ายก่อนแต่ว่ามันติดตัวแปรอยู่ก็ไม่เป็นไรพี่ติดไปก่อนเพื่อตอนสุดท้ายถ้ามันได้เลขตามนี้เดี๋ยวพี่เข้าไปแทนต่ออีกทีนึงอ
เรียบร้อยนะโอเคถ้าเสร็จแล้วพี่ไล่ต่อนะถัดมาครับในที่นี้พี่ได้ว่าสายซ้ายเสร็จยังซ้ายเสร็จแล้วนะโอเคงั้นพี่ไล่ลงเชียงลงอ่ะพิวได้เป็นอะไรลบ PI เนาะต่อมาได้เป็นบวก MJ ต่อมาบวก2 N vector K คูณขึ้นเครื่องหมายตรงข้ามบวกนะพอมันลบอยู่ตรงข้ามคือกลายเป็นบวก M vector K ต่อครับลบ M vector I ลบ2 PJ โอเคครับคราวนี้เดี๋ยวพี่ไปรวมก่อน vector I กับ I ก่อนนะได้เป็นลบ P ลบ Nโอเคครับของเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j ได้เป็นเราเอา j กับ j สนใจนะพี่ดึงแค่เวกเตอร์ออก m ลบ2 p เวกเตอร์ j ครับถัดมาบวกด้วยเลยนะ2 n บวก m เวกเตอร์ k ครับพี่เขียนงี้ก่อนเรียบร้อยไหมถ้าเสร็จแล้วปุ๊บพี่จิวพักไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราไปหา a บวก b บวก c ก่อนเมื่อกี้บอกว่าเอาเวกเตอร์ a b c นะบวกกันเวลาบวกกันคืออะไรนะ i กับ i j กับ j k กับ k งั้นพี่เปิดวงเล็บก่อนเวกเตอร์ i ก่อนเวกเตอร์ i ของพี่ไอฝั่ง i นะเรามีตรงนี้เนาะเดี๋ยวพี่ขอย้าย i a b c นะไปบวกกันก่อนพี่ขอย้ายกรอบมาไว้อยู่ตรงบริเวณนี้แล้วเดี๋ยวพี่ซูมให้ i ของเรามีเลขอะไรบ้างi ของเรา 2xm ป่ะ 2x กับ m บวกกันหมดนะงั้นพี่บวกก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ก็ได้เป็น2บวก x บวก m ต่อมาแล้วไงต่อก็ต่อมาเป็นอะไรนะลบ1ป่ะลบ1บวก y บวก n โอเคครับพี่เขียนก่อนนะลบ1บวก y บวก n แล้วก็ j ต่อมาบวกกับอะไรนะ1 z p โอเคครับบวกด้วย1บวก z บวก p เป็นเวกเตอร์ k เราก็เขียนอย่างนี้ก่อนได้เลยนะครับรอก่อนหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวจับมาคูณกันเอามาเขาเรียกอะไรนะเอามาดอทกันใช่ไหมถ้าดอทกันก็แปลว่า i กับ i j กับ j คูณกันอันนี้พี่ทำแบบวิธีแบบเต็มๆเลยนะแบบไม่ได้รัดให้นะ i กับ i ก็คือก้อนนี้คูณกัน j กับ j คูณกันแล้วก็ k กับ k คูณกันดับเบิลออกมาว่าได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปจับคู่อีกทีนึงเลขมันจะเยอะนิดนึงเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูช้าๆก่อนนะเวลาดอทกันปุ๊บตัวแปรเวกเตอร์จะไม่มีละ i j k จะหลุดหมดเลยนะครับโอเคแต่ถ้าใช้ตัวอักษรต่างกันเช่น i คูณ i กับ j คูณกันเนี้ยจะได้0เพราะว่าการดอทกันต้องเป็นพวกเดียวกันนะครับรายละเอียดก็เดี๋ยวไปเรียนในเวกเตอร์เอานะถ้าใครจำไม่ได้นะครับเสร็จแล้วพี่บวกครับเวกเตอร์อันนี้พี่บวกต่อล่างนะที่ไม่พอโอเครอครับไม่ได้เท่าไหร พอเสร็จแล้วคูณกระจายได้เลยน้องๆแรกคูณเลยเพราะว่าไอ้สูตรของเรามันติดเป็นคูณตัวแปรคูณกันเดี๋ยวเราไปแทนเลขแต่ละก้อนได้คำตอบน่าจะไม่มีทางที่จะติดรูทเพราะฉะนั้นพี่ตัดข้อ5ทิ้งได้เลยงั้นเดี๋ยวรอไล่จริงเลยนะลบ 2p ลบ xp ลบ mp แล้วก็ลบ 2n ลบ2ลบ nx ลบ mn อันนี้คือตัวแรกนะโอ้โหยาวเหยียดเลยพี่ขอชิดได้เลยพี่ขอชิดได้เลยต่อมาต่างสีครับลบ m ลบ m ลบ m บวก my บวก my บวก mn บวก mn บวก 2p
บวก2 p ลบ2 py ลบ2 py ค่อยๆไล่ดีๆนะลบ2 pn โอเคครับณตอนนี้แอบเดี๋ยวขอทีเดียวเลยเดี๋ยวค่อยตัดดีกว่าจะเรียนไหมสิให้เวลาจดคุณจะไปทันเลยไหมไปแล้วคุณค่อยทำไปทำเหมือนกันเลยรอเสร็จแล้วเดี๋ยวนั่งเลยยาวเจียนขีดไม่หมดสักด้วยหรือบางคนจะใช้แบบเช็คชอยเอาก็ได้นะย้อนกลับก็ได้เอาตั้งเลขเอาอะไรคิดย้อนกลับแต่พี่ว่าทำเต็มให้ดูบ้างนะครับเอาไปเลยชนะถ้ามีใครไล่ชนะนะต่อมาก็หลังลบไปบวก 2n 2n บวก 2nz 2nz 2np 2np บวก m บวก mz mz บวก mp รอครับตรงนี้น้องๆจะเห็นแล้วมีบางก้อนที่ตัดกันได้เดี๋ยวเราไปนั่งไล่ตัดกันต่ออีกทีนึงครับmn ป่ะmn ตัด 2p หายค่อยๆไล่นะดูดีๆเพราะว่าเข้าใจว่ามันเยอะ m ลบ mp ตัดไปยังไง m เฉยๆ m เฉยๆเหรอ m man อ่ะนะm man เฉยๆ 2n 2n โอเคครับพี่คิดว่าเหลือที่เหลือเดี๋ยวมันเอามาจากแทนจากไอ้เมื่อกี้ละได้แล้วล่ะต่อมามีอีกไหมลองดูก่อนไอ้ตัวแปรเดียวๆน่าจะหลุดหมดหมดแล้วมั้ย mx mznp ไม่มีแล้วเนาะมีนี่พี่เขียน pn กับ np สับพี่กันลองดูดีๆนะเพราะว่าเกิดจากว่าเมื่อกี้พี่ไล่แล้วเขียนไม่ดีเองโอเคเพราะฉะนั้นพี่เอามารวมใหม่ตอนนี้เหลืออะไรนะลบ xp ลบ nx บวก my ลบ2 py บวก2 nz แล้วก็บวก mz โอเคครับก็จบแล้วก็คือพี่คิดว่าไอ้เลขพวกเนี้ยน่าจะเกิดจากไอ้ตัวที่เมื่อกี้3สมการแรกเดี๋ยวพี่กลับไปดูเดี๋ยวพี่ไปดึง3สมการกลับมาก่อนไอ้ที่เราให้มาเดี๋ยวเราไปจับแทนกันว่ามันคือคู่ไหนตรงปะน่าจะมีมั้งโจอันนี้อาจจะตรงโอเคตรงนะเดี๋ยวรอเสร็จแล้วนะงั้นพี่ขอญาตย้ายครับ3สมการของพี่ขอย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แทนโอเคพี่เอามาขึ้นมาฝั่งนี้แทนเลยนะอ่ะเริ่มสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาตรงนี้พี่แทนก่อน PY กับ NZ ตรงนี้แป๊บนึงนะพี่จิวขอจัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่จิวขอจัดรูปใหม่ก่อนนะพี่ได้เป็นไรดึง2ดึงลบ2ออกเนาะก็จะได้เป็นไรและพี่ควายกลับมานะแป๊บนึงถ้าดึงลบ2ออกตรงนี้ได้เป็นไร py ปะลบ nz นะถูกไหมมันตรงแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราแทนค่าต่อลบ2คูณ3เรายุบต่อตรงนี้ได้เลยโอเคคูณ3นะถัดมามีก้อนไหนอีก mz กับ px ใช่ไหมงั้นแปลว่าพี่คู่นี้พี่ใช้ปากกาต่าง4นะพี่เขียนก่อน mz ลบ px พี่เขียนเป็น xp ก็ไม่ว่ากันตรงนี้คืออะไรเลข2อันนี้อีกก้อนหนึ่งจบแล้วและถัดมาสีน้ำเงินแล้วกัน mx เหรอ mx กับ my ตรงนี้มันไม่ตรงใช่ไหมดึงอะไรออกดึงลบออกก่อนก็เลยได้เป็นอะไร mx ลบ my เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ก็เลยได้เป็นลบของลบ1หลุดแล้วจบเรียบร้อยครับอันนี้เขียนเลขแล้วดูมันยากดูมันเยอะอันนี้คือแบบเต็มๆจริงๆเลยนะแต่ถามว่าถ้ามีวิธีลัดไหมต้องใช้สมบัติต้องรู้สมบัติในการทำแต่พี่คือเนื่องจากว่าเราไม่ได้เรียนเวกเตอร์มาเพราะฉะนั้นพี่เลยให้ใช้ตรงๆแบบดื้อๆเลยแต่มันจะเสียเวลานิดหนึ่งลบๆกลายเป็นบวก2บวก1ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลบ6คิดเลขออกมาได้เท่าไหร่มีช้อยไหมอ่ะลบ3ดูดิว่าตรงไหมข้อ1ไหมเช็คเองน่าจะถูกนะ